การนี้เป็นรายการสอนภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยอันยองเซโอกลับมาพบกับพี่ซอนอินในรายการคานาดารายการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีและประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่จะให้น้องๆทุกคนได้ฟังพูดอ่านเขียนเรียนภาษาเกาหลีกันแบบสนุกๆไปด้วยกันนะคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่ายังไงวันนี้พี่ซอนอินจะมาสอนค่ะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าฮันกุกซารัมนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะคนนั้นเนี่ยเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าหน้าแบบเหมือนคนเกาหลีมากเลยถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราจะถามเขาด้วยประโยคที่ว่าออนือนาราซารามีเออีกครั้งนะคะออนือนาราซารามีเออแปลว่าคุณเป็นคนชาติไหนคะในส่วนของคำตอบนะคะเราก็จะตอบเขาว่าฮันกุกซารามีเออีกครั้งค่ะฮันกุกซารามีแปลว่าเป็นคนเกาหลีค่ะแล้วถ้าเกิดเราจะบอกว่าเราเป็นคนไทยเราก็จะบอกไปว่าแทกุกซารามีอีกครั้งนะคะแทกุกซารามีแปลว่าเป็นคนไทยค่ะซึ่งคำว่าแทกุกซารามก็แปลว่าคนไทยนั่นเองนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะฮันกุกซารามแปลว่าคนเกาหลีออนือนาราซารามีเอแปลว่าคุณเป็นคนชาติไหนคะฮันกุกซารามีเอแปลว่าเป็นคนเกาหลีค่ะแทกุกซารามแปลว่าคนไทยแทกุกซารามีเอแปลว่าเป็นคนไทยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่ซอนอินขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะอันยอง